สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเว่เดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้นะคะจะมา recap นะคะแล้วก็เล่าถึงผลการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่โมไมได้พูดถึงไปในช่วง2.2นะคะกับ M ออนไลน์ก่อนหน้านั้นนะคะว่าเราอ่ะเพิ่งได้มาลองไม่นานแล้วก็อยากจะลองใช้ในระยะยาวแล้วก็ดูซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะโมกำลังพูดถึง Dior Capture t o t a l l e e Serum นั่นเองค่ะหน้าตาคุนค้นๆไหมคะตอนนั้นที่รีวิวนะคะได้มีโอกาสใช้ไปแค่ประมาณสักยังไม่ถึงเดือนดี เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงส่วนผสมกันอีกสักครั้งหนึ่งตอกย้ำนะคะว่าทำไมเจ้าตัวเล um อเซรั่มเนี่ยนะคะของ Dior Capture to t a l เนี่ยตั้งแต่ออกมามันก็ได้รับความนิยมมากๆแล้วก็มีคนที่ใช้แล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าฟินอินชอบแล้วเห็นถึงความกระชับของผิวแบบ สุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกถึงความรู้สึกของเราว่าใช้อย่างต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวดูกันได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่นะคะไปดูกันว่า Dior Capture to t a l l า e er Serum ตัวนี้นะคะให้ผลเรื่องความกระชับกับผิวองมขนาดไหนค่ะ ถ้าเกิดใครพลาดคลิปนั้นนะคะใน2.2นะคะที่เคยเล่าไปว่าตัวนี้เป็นตัวที่หลายคนในวงการสกินแคร์นะคะโดยเฉพาะบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆท่านเนี่ยอื้ออึงกันมากๆจริงๆนะคะกับเซรั่มตัวนี้จากดีอันนะคะจะเล่าย้อนให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่2.2พอดีแล้วเราก็เออมาชี้เป้าใช่ไหมว่ามันจะมีอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรที่น่าสนใจที่ควรจะจับจ่ายในช่วงนั้นบ้างตอนนี้ผ่านมาจนเลย6.6แล้วนะคะก็เรียกว่าผ่านมาประมาณ4เดือน,นะคะ่ะมงไม่มีโอกาส ได้ใช้เจ้าตัว Capture t o t l l e er Serum ตัวนี้นะคะจากดิออมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นขวดที่3ของมุ้เแล้วนะคะใช้กันมาเรื่อยๆทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเห็นผลยังไงบ้างนะคะกับเจ้าตัวเลิศเซรั่มตัวนี้นั่นเองค่ะก่อนที่จะมาพูดกันเรื่องของผลลัพธ์นะคะแน่นอนว่าเราต้องเล่าย้อนให้สักนิดหนึ่งสาหรับอย่างที่บอกไปใครไม่ได้ดูคลิปนั้นก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหม่หรือมันเป็นตััวอะไไไรยงงทําม ในไลน์แคปเ u อร์ทั้ทหน้าตามันเหมือนคุ้นๆแต่มันเหมือนกับตัวเก่าไหมเอาจริงๆจ,จะขออนุญาตลิงก์อีกหนึ่งวิดีโอให้นะคะก็คือตัวที่เคยรีวิวเมื่อ3าปีที่แล้วนะคะเป็นสกินแคร์หน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นรุ่นเก่านะคะก็คือ c a p t u r e t o t a l c e l l e n e r g y นนั่นเองนะคะอันเนี้ยเคยมีโอกาสได้ไปทั้งทริปกับดิออนะคะแล้วก็ได้ลองใช้อย่างจริงจัง,จงตั้งแต่ตัวนั้นมาจนพอเขาออกรุ่นใหม่มาเนี่ยนะคะทางดิออเขาก็ส่งมาให้แล้วก็บอกว่าเออในไหนตตั้งแ่จุด เริ่มต้นของสิ่งนี้กันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะมีสูตรใหม่ออกก็ต้องลองถูกไหมตัวเนี้หลายๆคนเขาจะเรียกว่าเซรั่มเฟิร์มผิวค่ะคือคำนี้มูไม่เชื่อว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่หลายๆคนได้มีโอกาสใช้เจ้าตัว Capture Total The Serum ตัวนี้ค่ะ เพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการช่วยเฟิร์มมิ่งผิวจริงๆตอนนั้นที่พูดไปเมื่อเดืนอน2นะคะเราบอกคุณผู้ชมว่าเราเห็นผลในเรื่องของความชุ่มชื้นก่อนเป็นอย่างแรกค่ะเพราะว่าเรื่องของความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มเมมองหาในสกินแคร์อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องบอกทุกครั้งว่าผิวชุ่มชื้นเท่ากับผิวที่จะมีโอกาสแก่น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่เรามองหาเซรัม่มครีมน้ำตบนู่นนั่นเนี่อะไรต่างๆเนี่ยเราจะมองหาสิ่งที่มีส่วนประกอบของการให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างงจะสูเป็นนอันดัดบต ตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีสิ่งที่ทางดิออรเขาเรียกว่า HA polyfiller ค่ะซึ่ง HA polyfiller ของดิออเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการผสมผสานของ h ฮย l ลูรอนิ acid ิชนิดด้วยกันค่ะและนอกเหนือจาก Hy ย al ลูร n i ิ a c อ d 2ชนิดที่บอกไปนะคะเขายังมี Poly ก l y c e r o รออีก4ชนิดด้วยกันนะคะ Hy ย l ลูรอนิ a c อ d 2ชนิดนะคะทางดิออเขาบอกว่ามันมี2ชนิดเนี่ยเพราะว่า ทั้งสองอันมันมีน้ำหนักของโมเลกุลที่แตกต่างกันอันที่มีน้ำหนักสูงนะคะหรือว่าเป็นโมเลกุลที่ใหญ่หน่อยนะอวบอ้วนหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนของผิวเราค่ะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นจากผิวด้านบนนะคะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆที่เคลือบผิวของเราเอาไว้ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่สูญเสียความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นอันที่น้ำหนักของโมเลกุลต่ําหรือว่าขนาดมันค่อนข้างจะเล็กเนี่ยค่ะมันจะ penetrate เข้าไปในผิวของเราก็คือซึมซาบเข้าไปสู่ชั้นผิวของเราไปบอบอุ้มชัั้้นนผิววของเราาใหมมมมีคมชุ ะะและโพลีกลิซิโรลอีก4ชนิดเนี่ยค่ะอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปเมื่อเดือน2นะคะตัวโพลีกลิซิโรลเนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่จะคงความชุ่มชื้นให้มันอยู่แบบอย่างนานๆเลยนะคะหลายๆคนก็จะคิดว่าเออด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะชุ่มชื้นแป๊บเดียวแล้วมันจะแบบหายไปเลยหรือเปล่านะคะเขาถึงได้เอา2อย่างมารวมกันนั่นก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็โพลีกลิซิโรลสกับ4บวกกันให้เป็น HA polyfiller นั่นเองนะคะที่จะช่วยดูแลในเรื่องของความชุ่มชืน้นเน พูดถึงเรื่องของความชุ่มชื้นไปแล้วค่ะเขาจะไม่มีทางได้ชื่อเล่นว่าเป็นเซรั่มเฟิร์มผิวเลยถ้าเขาไม่สามารถทําให้ผิวของเรามันเฟิร์มขึ้นมาได้ถูกต้องไหมคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องเล่าย้อนไปนิดนึงค่ะว่าในผิวของคนเราเนี่ยนะคะมันมีโปรตีนที่ชื่อว่าอินททกรินนั่นเองค่ะอินททกรินเนี่ยนะคะมันทําหน้าที่เป็นเสาอะเป็นตัวหลักในการที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความสามารถที่จะอยู่ด้านบนได้แบบเรียบเนียนนึกออกไหมถ้าเสามันงนงนเงี้ยเงี้ยนโยโยเยเยโปร มันน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ผิวของเรามีความยุบมีความหย่อนมีความไม่เรียบเนียนนะคะซึ่งเจ้าเอ็นติกรนเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะคือส่วนทางกันแบบอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเจ้าตัวเลอร์เซรัมของ d จ o อนเนี่ยนะคะเขาจะคิดค้นสิ่งที่มาทดแทนเอินทิกรนแล้วก็คอลลาเจนอีก3ชนิดที่มันลดลงเมื่ออายุเรามากขึ้นนั่นเองค่ะ d จ o อนะคะเขาก็ได้ทําการวิจัยค่ะแล้วก็ค้นพบเทคโนโลยีที่ชื่อว่า stem Cell ล์ c h o r a g e นะคะคือไปดู แโดยตรงในเรื่องของการสูญเสียโปรโตีนในผิวค่ะแล้วเขาก็ใช้สารสกัดจากลองโกซาสารสกัดจากลองโกซาเนี่ยนะคะมันอยู่กับไลน์ของ Capture t o t a l เนี่ยมันนานมากๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาอยู่มาเป็นเวลานานแล้วเขาก็จะใช้สารตัวเดิมที่เขาค้นพบนะคะเขามีการวิจัยเจ้าตัวสารสกัดจากลองโกซาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ่อๆเลยนะคะว่ามันสามารถที่จะทําอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะพัฒนาไปได้อีกนะคะแล้วก็สารสกัดตรงนี้เนี่ยเข้ามาช่วยเป็นเหมือนตัวที่ทด แทนนะคะหรือว่าทําให้โปรตีนในผิวของเราที่มันสูญเสียไปด้วยความเอจจิ้งเนี่ยมันกลับมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะลองโกซาที่ทางดิออเขาใช้นะคะก็อยู่ในการ์เด้นของเขาเองนะคะคือจริงๆแล้วดิออเนี่ยเขามีการ์เด้นของเขาอยู่หลายที่มากเลยนะคะหลักๆแล้วก็คือเป็นส่วนกุหลาบเนาะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะในไลน์อื่นๆของดิออเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของกุหลาบค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าในไลน์ของ Capture Total เองเนี่ยคะ่ะเขาใช้ลองโกซาเป็นหลักนะคะซึ่งมาจากมาดากัส เขาปลูกแล้วก็วิจัยพืชประจําถิ่นนะคะมากกว่าหมื่นชนิดเลยนะคะที่มาดากัสกาเนาะแล้วก็เลือกหาสารสกัดดีๆนะคะเอามาเป็นส่วนประกอบของสกินแคร์ของดิออเนาะโดยหัวใจของ c a p t u r ร์ท t a ทเนี่ยก็คือลองโกซานั่นเองค่ะนอกเหนือจากจะปลูกกันเฉยๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าปลูกแล้วก็แบบเออเอามาเลยเอามาใช้เลยแล้วก็ช่างผืนดินแถวนั้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องแบบดูแลกันแบบอง์รวมคือระบบนิเวศในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะต้องดีด้วยเพื่อที่จะทําให้ได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพ ทีนี้ที่บอกว่าสารสกัดจากลองโกซาที่มันดีขึ้นคือดิออเขาเล่าให้ฟังว่าในปี2022นะคะเขาไปค้นพบกระบวนการหมักรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่าม u l ทายเฟอร์เมนเทชั่นม i f ทายเฟอร์เมนเทชั่นนะคะทำให้พบความหลากหลายของเอนไซม์มากขึ้นในการหมักบ่มคือคำว่าเฟอร์เมนเทชั่นมันก็คือการหมักบ่มใช่ไหมเขาบอกว่าเอนไซม์เหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในการทำมัทายเฟอร์เมนเทชั่นน่ะมันไปช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของความเด่นความดี ในการช่วยผิวของเราของลองโกซาเนี่ยมันยิ่งดีมากขึ้นเหมือนไปบูสต์ให้ประสิทธิภาพของลองโกซาที่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Capture t o t e l ตโดยเฉพาะตัวเลอร์เซรั่มเนี่ยนะคะมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยรวมแล้วมีสารสกัดถึง85ชนิดค่ะที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการรับมือกับสัญญาณแห่งไวทุกรูปแบบเลยนะคะมันเป็นไปได้แบบดีมากๆนั่นเองไม่ใช่แค่สารสกัดที่น่าสนใจนะคะไมโครเฟอร์เมนเทชั่นทให้เราได้สารสกัดที่ดีจากลองโกซาแล้วทีนี้มันก็ต้องมีความแบบ สามารถในการทะลุทะลวงเข้าไปดูแลผิวของเราจากด้านในเขาก็เลยมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า double l i p o encapsulation ค่ะที่จะช่วยให้สารสกัดดีๆต่างๆนะคะถูก encapsulate เข้ามาใน1โมเลกุลอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปในผิวของเราได้ลึกนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของความกระชับความหย่อนคล้อยอะไรต่างๆการสูญเสียโปรตีนนี่น่นนู่นจากภายในขึ้นมาทําให้ผิวของเรามีความกระชับมากยิ่งขึ้น,น,นเองนอกจากจะไปกันที่มาดากัสการ์แล้วนะคะยังไปกัน ทัสกานี any, ประเทศอิตาลีด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าเขามีการเอาสารสกัดจากทัสกันไอริสนะคะซึ่งทัสกันไอริสนะคะมีความสามารถในการช่วยบูสช่ผิวของเรามีประสิทธิภาพในการตอต้านรังสี UVA ค่ะตัวนี้ก็เคยพูดแล้วนะคะพูดถึงแล้วก็ว้าวเองด้วยนะคะตอนที่รีวิวไปตอน2.2นะว่าเฮ้ยมันมีเซรั่มที่ทําให้ผิวของเราสามารถที่จะสู้กับรังสี UVA ได้โดยไม่มีแบบสารกันแดดด้วยหรอแต่อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่ทดแทนกันแดดนะจ๊ะมันคือแค่บูส ใช้ผิวของเรามีประสิทธิภาพในการที่จะแบบเออสู้แสงได้มากยิ่งขึ้นแต่กันแดดก็ยังต้องทาปกติเพราะว่า ไม่มีอะไรที่จะมาสู้การทากันแดดได้นะคะต่อให้คุณแบบว่ามีครีมแพงเซรั่มแพงเซรั่มดีวิทยาศาสตร์ล้ำเลิศอะไรขนาดไหนแต่คุณไม่ทากันแดดก็คือบงนะจ๊ะจบนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทัสกินไอริสะมันเป็นเหมือนตัวที่เสริมให้ผิวของเรามีความสามารถในการต่อต้านรังสี UVA ได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะคะก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยยิ่งถ้าคุณใช้ควบควบกันแดดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราอะมันถูกทำา และทำลายด้วยแสงแดดได้ลดน้อยลงนั่นเองค่ะหลังจากที่พูดไม่หยุดมาสักพักนะคะมามาดู t e x t อร์กันนะคะตัวนี้เนี่ย t e x t อร์จริงๆแล้วจะเป็นลักษณะที่มีความเป็นเหมือนมิลกี้เซรัมนิดหนึ่งนะคะคือมันไม่ใช่เซรัมใสๆเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบเนื้อน้ำนมนะคะที่บางเบาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความหนึบหรือมีความเหนียวอะไรใดๆทั้งสิน้นที่น่าสนใจอีกอย่างคือมันไม่ใช่เซรัมที่ทาลงไปแล้วผิวฉ่ำวาว,ว,าวเข้าใจไหมคุณผู้ชมคือมันรู้สึกโอเค นะนุ่มเนียนดีแต่ว่ามันมีความเหมือนแบบพอมันใกล้แห้งแล้วมันจะแบบขึ้นมานิดนึงอะอย่างที่บอกมองไปว่ามันน่าจะมาจากส่วนหนึ่งของความเป็น HA polyfiller นะคะที่เขาทำให้ผิวด้านบนมันรู้สึกเหมือนมีความแบบกระชับขึ้นแบบ instantly ก็คือโดยทันทีแต่ว่าเนี่ย พอทาลงไปเสร็จแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีความวาวความมันความหนึบอะไรใดๆเลยซึ่งเป็นซ์เจอร์ที่สบายผิวมากนะคะคนที่มีผิวค่อนข้างมันอย่างโมเมจะไม่ค่อยชอบเซรั่มที่มันแบบฉ่าจนเกินไปเพราะเรารู้สึกว่ามันควบคุมลําบากเนาะอันนั้นอาจจะใช้ได้เฉพาะเวลากลางคืนใช่ไหมแต่ว่าเลอร์เซรั่มตัวนี้คือมันทาแล้วมันซึมไปเลยแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เหมือนเคลือบอยู่เบาๆแล้วก็แบบทาให้ผิวมันมี t i g h t ิ n i n g ฟ f ฟ e c t อ่ะนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นเหมือนลักษณะเหมือน c o s m e ติกนะที่เป็นพวก p r i อร r ที่ทาแล้วแบ หน้าตึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ตึงแบบตึงแล้วรู้สึกเอียดแต่ว่ามันเหมือนมีความรู้สึกเบาๆว่า,วาเฮ้ยมัน lifting นิดนึงอะ่ะเอออันนี้ต้องใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วคุณจะเห็นว่ามันมีความนิดนึงที่แตกต่างจากปกติเวลาเราไม่ใช้อะแล้วเราใช้สิ่งนี้เข้าไปอะ มันจะรู้สึกได้เบาๆว่ามันมีความไทเทเน n ยรเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นผลมาจาก H A polyfiller อย่างที่บอกแล้วในระยะยาวที่ใช้ต่อเนื่องไปทางดีออเขาก็บอกว่าจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันกระชับได้ในระยะยาวด้วยนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เจ้าตัวเลอร์เซรั่มตัวนี้จากดิออนะคะมีความแตกต่างจากเซรั่มทั่วไปตรงที่ว่ามันให้ผลทั้งอินสต t ลีแล้วก็ลองรันด้วยนั่นเองส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้มามี1ขวดในไซส์ใหญ แล้วก็อีกหนึ่งขวดในไซส์เล็กนะคะก็รู้สึกว่าเห็นถึงความกระชับช่วงแบบ ช่วงกรอบหน้ามากยิ่งขึ้นอนะเออเนี่ยเรากําลังดูตัวเองในมอนิเตอร์อยู่นะคือเอาจริงแล้วอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าความกระชับของดิฉันนั้นประกอบไปด้วยมือแพทย์ด้วยเราไม่ได้แบบมาโกหกกันว่าอ้ยใช้แต่เซรั่มเท่านั้นมันถึงจะก,กระชับแต่ความกระชับเองอะมันไม่สามารถทําด้วยแพทย์อย่างเดียวได้ถ้าคุณไม่เมนเทนคุณผู้ชมคือแบบเสียงเงินกับแพทย์แล้วอะเราก็ต้องแบบดูแลให้มันดีตลอดไปใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยให้ประสิทธิภาพของหัตถการที่เราไปทํามามันยังคง อยู่ไม่ใช่ว่าเออพบแพทย์ด้วยแล้วก็ปล่อยไหลเลยจ้ะก,กันแดดก็ไม่ทาอะไรก็ไม่ช่วยเซรั่มก็ไม่ทาอะไรอะไรเไงี้ยมันไม่ได้ไงมันต้องเมนเทนทุกวันซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าพอทําควบคู่กันแล้วมันเห็นผลในเรื่องของแบบช่วงบริเวณจอไลน์กรอบหน้าใดๆที่บางช่วงที่นอนไม่ไหวอ่ะนอนไม่ดีเดินทางเยอะก่อนหน้านี้มันจะรู้สึกย้อยๆลม้ลมๆใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่ใช้ตัวเนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกวาด ตัวนี้นะดิฉันจะบอกเลยดิฉันกวาดมาตั้งแต่แบบเนินอกนี่จะไปจนถึงแบบไรผมเลยอะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันจะช่วยกระชับผิวเราได้แล้วให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วมันไม่มันไม่เหนียวไม่อึดอัดไม่ใช้แล้วรำคาญก็สาดไปเลยจ้ะตั้งแต่แบบหนะ้าอกขึ้นมาจนถึงแบบหน้าคอหูเหอหลังคออะไรเงี้ยคือทาไปเลยนะคะคืออันเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันช่วย ให้ความรู้สึกว่าผิวเราอะมันกระชับอย่างต่อเนื่องคือไม่ไม่ห้อยไปจนแบบ next appointment กับหมอเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าหลังจาก2ขวดผ่านไปอ่ะ เราบอกได้เลยว่าตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการกระชับผิวจริงๆในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยโอเคบอกก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาประมาณสักครึ่งปีไม่มีโบท็อกซ์เลยนะคะมีแต่อัลเทอร่าอย่างเดียวนะบนหน้าของดิฉันซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกติที่บุ๋มจะเป็นคนที่มีริ้วรอยที่หางตาอยู่แล้วเป็นมาตั้งแต่เป็นนักร้องตอน16อย่างไรก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้มันแบบหายไปเลยเพราะว่า Facial Express i o n เป็นสิ่งที่เราแบบแฮปปี้กับมันเนาะเราชอบมีการแสดงสีหน้าท่าทางอะไรต่างๆที่่่เอออิกกานแตวววพรร้ เล็กๆนะคะบริเวณแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันแอบเห็นเป็นเส้นๆน่ะริ้วรอยในที่นี้จะไม่ใช่ความหย่อนคล้อยนะแต่เป็นเหมือนเส้นบางๆเส้นริ้วๆที่พอเรามีมการแสดงสีหน้าเยอะๆมันเกิดการย่นการพับอะไรเงี้ยมันก็จะทาให้เห็นเส้นเล็กๆๆ,ๆๆๆๆถ้าใช้ตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะอย่างน้อยๆเดือนหนึ่งนะเราจะบอกเลยว่าเส้นเล็กๆพวกนี้มันดูแบบ less visible จริงๆก็คือเห็นแบบได้จางลงอะ เออแล้วเราจะชอบใช้สิ่งเนี้ยขอโทษนะอันนี้อาจจะฟังดูดัจจริตแต่เราชอบใช้สิ่งนี้กับมือด้วยเพราะว่าอะไรจ๊ะมือฉันเอาเทล่าไม่ได้จ้ะมือฉันถ้าเกิดเป็นเส้นหรือเหี่ยวหรือแก่อะไรไม่กระชับก็คือบอกอายุทันทีต่อให้หน้าตึงแค่ไหนแต่มือเหี่ยวก็คือจบเพราะฉะนั้นก็เมื่อทาหน้าทาคอแล้วก็เผลอเผมาทาหลังมือด้วยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้พวกเส้นริ้วรอยเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันดูจางลงค่ะอีกข้อหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวที่ทําให้เราตัดสินใจใช้ตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คือือออเเรร่่่งงขขกาาทีใช้ส ผสมสารสกัดจากธรรมชาติถึง98%ค่ะเรียกว่าสูงมากๆนะในกลุ่มของ Luxury Skincare นะคะถ้าเกิดใครไปมอง Luxury Skincare หรือว่า Luxury Brand รนดต่างๆที่ทำท, Skin care, ทั้งสกินแคร์ทั้งเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะบอกเลยว่ามันเป็นเทรนด์ที่เรารู้สึกว่าดีมากๆนะว่าเขาเลือกสารสกัดจากธรรมชาติมาแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการคอมไบน์ที่ดีนะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราเป็นคนที่ใช้สกินแคร์เราต้องการความรู้สึก นุ่มนวลละมุนสบายใจ s e n s ซเรีย e เอ e กซ e n พีในการใช้สกินแคร์ก็คือต้องไม่แบบใช้สกินแคร์แล้วแบบเออสกินแคร์จากธรรมชาติจริงแต่ว่ากลิ่นไม่ไหวหรือว่า t e x t ซ์เ,เอร์ไม่โอเคตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติ98%แต่ว่ามันก็ยังมีความแบบหอมนุ่มละมุนลักชัวรีสมีความเป็นสกินแคร์ที่เรารู้ว่าเออมันไม่ใช่แค่แบบดีกับผิวแต่ว่ามันดีต่อใจด้วยอะคุณผู้ชมนึกออกไหม คือทาไปแล้วรู้สึกว่าเออกลิ่นมันกําลังดีถ้าเทียบกันจริงๆอะเทียบในกลุ่มของแบรนด์เองนะว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ได้หอมเป็นโรสเหมือนมิโคุยเดโรสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไลาน์ที่เป็นเน้นในเรื่องของ Experience มากขึ้นกว่านี้อันนี้คือแน่นอนว่าเขา Combine Science กับ Nature เข้าด้วยกันก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติเข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความเป็น Luxury Skin Car e อยู่ แต่ว่ามันมีผลวิจัยแล้วมันก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายอย่างที่ พูดพูดพูด,พด,พด,พดให้คุณผู้ชมได้ฟังเ่ยเป็นเวลานานแล้วก็เราเห็นผลลัพธ์จริง,รงๆเราถึงได้รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่กําลังพอเหมาะพอดีของคนที่ต้องการสกินแคร์ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงแต่ว่าก็ไม่อยากจะคอมเพลมไร์เรื่องของส่วนประกอบส่วนผสมแล้วก็วิทยาศาสตร์การค้นคว้าที่กว่าจะได้มาเป็นตัวเนี้ยคือมันก็สูงมากๆอะ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะถูกใจใครที่ชอบลักชวรี่สกินแคร์แต่ว่าต้องการประสิทธิภาพด้วยนั่นเองค่ะ อย่างที่หยิบให้ดูก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาจะมี2องไซส์แบบนี้เนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยลองเลยนะคะก็เริ่มกับไซส์เล็กก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะไปเลยนะคะแล้วก็ไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วรู้สึกว่าเออเท็กซ์เจอร์ดี กับเรื่องราวของกลิ่นของเท็กซ์เจอร์อะไรต่างๆแล้วนะคะก็ลงทุนกับไซส์ใหญ่ก็จะคุ้มค่ามากกว่าเสมอนั่นเองนะคะก็ไปลองสัมผัสกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของด i o อทุกสาขาเลยแล้วก็มีที่รีเทลเลอร์อย่าง Sephora ด้วยนั่นเองนะคะก็ไปลองกันดูค่ะเอาจริงๆแล้วนะในฐานะของบตบกนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ให้ลองเยอะแยะมากมายในยการที่จะสติ๊กอยู่กับผลิตภัณฑ์อะไรเป็นเวลาเป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทํายากมากเลยนะอันนี้แอบยอมรับนั่นคือเหตุว่าทําไมเราถึงแบบ บางทีเราก็เป็นสิวขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาเพราะเราต้องลองของใหม่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับเซรั่มสักขวดหนึ่งเนี่ยเป็นเวลามากกว่า1เดือนแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับมันเนี่ยมันก็เอสเซนสอะลอตเนื่อออกมาคือมันมันมันก็ตอบโจทย์ด้วยตัวมันเองแล้วว่าเออทำไมมันถึงเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเราอยากเอามาแนะนําเพราะว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันแตกต่างจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เซรั่มยืนพื้นทั่วๆไปนะคะมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ด้วยนะคะที่มีโอกาสให้ดิฉันได้ทดลองตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ชอบกันมากๆจริงๆแฮปปี้กับมันจริงๆก็เลยเอามาแนะนำให้คุณผู้ชมฟังกันนั่นเองนะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ